สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องสินทุ Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเดินเล่นตามสถานีรถไฟในป่าอีก2สถานีนะครับนั่นก็คือสถานีรถไฟแม่ตาลน้อยและสถานีขุนตาลและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแม่ตาลน้อยนะครับเป็นสถานีรถไฟในป่าอีกแห่งหนึ่งเมื่อมาเส้นทางรถนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เองครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูที่ตัวสถานีกันครับสำหรับที่ตั้งของสถานีแม่ตาลน้อยนะครับก็จะตั้งอยู่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดและเป็นจังหวัดลำปางนะครับและหันหน้าไปทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางที่จะไปสู่สถานีต่อไปก็คือสถานีขุนตาลครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งที่มาจากทางกรุงเทพนะครับสำหรับสถานีนี้นะครับถึงจะเป็นสถานีเล็กๆนะครับแต่เป็นสถานีที่มีความสำคัญด้านการเดินรถมากนะครับเพราะจุดนี้จะเป็นจุดตั้งต้นของการขึ้นสู่ดอยขุนตาลเลยนะครับซึ่งมีระยะทาง12กิโลเมตรและจะมีความชันมากๆเลยนะฮะและยังคงมีความคลาสสิกนะครับกับบ้านพักของเจ้าหน้าที่การรถไฟครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอันเก่าๆนะครับของที่อยู่ที่นี่ดั้งเดิมเลยครับเป็นป้ายบอกนะครับสถานีถัดไปนะครับถ้าเราขึ้นมาจากกรุงเทพก็จะคือขุนตาลนะฮะต่อจากแม่ตาลน้อยก่อนจะถึงตรงนี้ก็คือสถานีปางม่วงครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในส่วนของอาคารสถานีกันนะครับตรงนี้เป็นส่วนของที่พักคอยของผู้โดยสารและก็ช่องขายตั๋วนะฮะเมื่อเดินทะลุมาด้านหลังนะครับก็ยังพบกับความเขียวขจีนะฮะจะเป็นป่าเหมือนเดิมตรงนี้เป็นตารางรถที่ขบวนที่จอดนะครับก็จะมีอยู่2ขบวนนะฮะเชียงใหม่นครสวรรค์นครสวรรค์เชียงใหม่ครับเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับด้านหลังสถานีนะครับก็ยังมีทั้งบ้านพักเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นล้อมรอบไปด้วยภูเขานะฮะและป่าเขียวสดชื่นทีเดียวครับตรงนี้เมื่อถ่ายด้านหน้าของตัวอาคารสถานีนะครับสวยคลาสสิกทีเดียวนะครับตรงสถานีนี้นะฮะคลิปนี้นะครับก็มาจากกรุงเทพนะครับผ่านสถานีทางด้านนี้เลยและที่สถานีนี้เองนะครับที่ขบวนรถไฟจากกรุงเทพเกือบทุกขบวนนะฮะจะต้องมาต่อหัวรถจักรเพิ่มอีกหนึ่งหัวเพื่อช่วยกันลากจูงขึ้นสู่ดอยขุนตาลที่ลาดชันนะครับและก่อนที่จะลอดอุโมงค์ขุนตาลผ่านธรรมชาตินะเข้าสู่เขตจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่แล้ววันนี้ต่อจากสถานีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นกันที่สถานีขุนตาลอีกสถานีนึงครับซึ่งเป็นสถานีต่อกับแม่ตาลน้อยนี่เลยซึ่งปกติในช่วงนี้ถ้าเรานั่งทางรถไฟมานะครับก็จะผ่านแต่ป่าเขานะครับแต่วันนี้เราจะพาไปในทางรถยนต์นะครับเป็นเส้นทางถนนที่เรียบไปกับทางรถไฟเลยนะครับผ่านป่าเขาเส้นทางเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับเส้นทางก็โอเคนะครับเป็นทางลาดยางครับตรงนี้เป็นช่วงลอดผ่านสะพานรถไฟนะฮะเส้นทางจากแม่ตาลน้อยไปขุนตาล นะครับถือว่าเส้นทางค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะแคบไปบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับในส่วนของความชันก็มีบ้างพอสมควรนะฮะแต่ไม่ได้ยากอะไรครับมาถึงจุดนี้จะเป็นจุด3แยกนะครับทางเลี้ยวขวาขึ้นจะเป็นทางขึ้นไปสู่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลทางซ้ายมือก็คือลงไปที่สถานีรถไฟขุนตาลครับของเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับออกไปทางอำเภอแม่ทาครับและตรงนี้สำหรับเส้นทางนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับบนเส้นทางก็คือจะเป็นต้นไม้นะครับเห็นไหมครับต้นไม้ที่อยู่กลางถนนเลยครับเป็นการตัดถนนและยังคงความสมบูรณ์ของป่าไว้ด้วยนะฮะลงจากตรงนี้ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวก็จะถึงสถานีขุนตาลกันแล้วครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดจอดรถของบริเวณสถานีขุนตาลนะครับเส้นทางนี้นะฮะคือเส้นทางที่เรามาจากตะกี้ครับต้องขึ้นเนินขึ้นมานิดนึงและตรงนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟขุนตาลครับมาถึงปุ๊บก็มีขบวนรถสินค้าเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาแล้วครับขบวนสินค้านะครับวิ่งแล้วก็แวะจอดที่สถานีขุนตาลนี้ด้วยนะครับแป๊บนึงThank you.
สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นจังหวะที่รถไฟลอดอุโมงค์นะครับตรงนี้จะเป็นเส้นทางกลับกรุงเทพนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีแม่ตาลน้อยนั่นเองไปเดินดูบรรยากาศรอบๆสถานีกันนะครับปกติเรามากันโดยรถไฟนะฮะเราก็จะถ่ายได้แต่อยู่บนรถนะครับไม่ค่อยได้ลงมาเดินถ่ายกันอย่างนี้สักเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยพามาดูบรรยากาศนะครับบริเวณด้านล่างสถานีกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมองจากสถานีก็ตะกี้นี่จะเป็นตรงที่เราขึ้นมานะครับตรงจอดรถนะครับหันไปทางด้านนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ขุนตาลครับรอบๆที่อยู่บนเขานี่จะเป็นบ้านชาวบ้านนะฮะและด้านบริเวณสถานีจะมีร้านค้าของชาวบ้านนะฮะมีทั้งร้านอาหารร้านขายน้ำต่างๆเยอะเลยนะครับที่นี่เป็นอีกสถานีหนึ่งนะครับที่อยู่ในป่าและล้อมรอบไปด้วยหุบเขาเลยทีเดียวนะครับมีความสวยงามมากๆและสำหรับที่ตั้งนะครับสถานีรถไฟขุนตาลจะตั้งอยู่ที่บ้านขุนตาลตำบลทาปาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับและอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง683กิโลเมตรนะครับเป็นสถานีรถไฟชั้น3ของทางรถไฟสายเหนือนะครับตอนนี้มาอีกขบวนแล้วนะครับเป็นขบวนเชียงใหม่นครสวรรค์นะครับมาจากทางเชียงใหม่นะฮะจะย้อนกลับไปที่นครสวรรค์ซึ่งจอดรถที่สถานีขุนตาลแห่งนี้ด้วยครับมาพูดกันถึงรายละเอียดของสถานีขุนตาลกันต่อนะครับจะเป็นสถานีรถไฟสายเหนือนะครับอยู่ระหว่างสถานีรถไฟทาชมพูและสถานีรถไฟแม่ตาลน้อยมาชมความสวยงามของรถไฟตอนลอดอุโมงค์กันอีกครั้งนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเป็นทางเดินเท้าขึ้นไปสู่อุทยานแห่งชาติขุนตาลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความคลาสสิกของอาคารสถานีเดิมนะฮะเมื่อเดินเลียบมาทางด้านอุโมงค์ขุนตาลนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เก็บอัฐิของวิศวกรนะครับผู้สร้างอุโมงค์ขุนตาลแห่งนี้นะครับเมื่อเดินถัดมาอีกหน่อยนะครับก็จะเจอบ่อน้ำนะครับทำไมถึงเขียนว่าบ่อน้ำลำพูนก็เพราะว่ามันอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนไงครับเมื่อเราเดินถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอบ่อน้ำที่เขียนว่าลำปางซึ่งก็คืออยู่ในเขตจังหวัดลำปางนั่นเองครับเดินถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อขุนตาลนะครับตรงนี้เป็นบริเวณปากทางเข้าอุโมงค์ขุนตาลแบบใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในอุโมงค์กันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับอุโมงค์ขุนตาลนี้นะครับจะเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง 1,352 เมตรนะครับสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2461ใช้ระยะเวลาในการสร้าง11ปีครับจากจุดนี้นะครับเมื่อเราตั้งต้นที่สถานีแม่ตาลน้อยนะครับรถไฟจะต้องขึ้นเขามานะฮะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นสถานีจะอยู่บนเขาเลยครับซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง578เมตรนะครับเลยทำให้เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยครับและทางด้านซ้ายนะครับของอุโมงค์นะครับจะมีทางเดินขึ้นไปนะครับข้างบนก็จะเป็นที่สักการะของเจ้าพ่อขุนตาลอีกแห่งหนึ่งนะครับมาดูบรรยากาศโดยบริเวณโดยรอบๆกันนะครับของด้านบนนี้นะฮะมองจากมุมบนนะครับสถานีรถไฟขุนตาลนะครับอยู่ห่างจาก อุโมงค์ขุนตาลประมาณสัก
200เมตรครับในสมัยก่อนนะครับเคยนั่งรถไฟแล้วก็ผ่านสถานีขุนตาลนี้นะครับอากาศจะค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารอบๆข้างจะเป็นป่าและเขาเลยมาดูกันในส่วนของตัวสถานีกันบ้างนะครับผมว่ามีความสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับและรอบข้างนี้ก็จะเป็นร้านค้าหรือว่าที่อยู่ของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในเขตแถวๆนี้นะครับและนี่นะครับในส่วนของตัวอาคารสถานีนะครับช่องขายตั๋วแล้วก็ตารางเวลานะครับขบวนรถที่หยุดที่สถานีแห่งนี้ครับแล้วเราก็ได้ยินเสียงขบวนรถไฟมานะครับเมื่อออกมาดูจะเป็นหัวเปล่านะครับหัวรถจักรเปล่าวิ่งย้อนกลับไปลำปางนะครับมาแล้วนะครับรถเปล่าวิ่งฉิวเลยนะครับไม่ได้จอดแวะพักที่สถานีนี้ครับและยังคงมีขบวนสินค้ากันมาอีกต่อเนื่องนะครับเป็นขบวนที่วิ่งมาจากทางด้านเหนือนะครับเพื่อที่จะลงกับย้อนกลับลงไปทางด้านฝั่งกรุงเทพนะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาเดินเล่นนะครับสถานีในป่านะครับอีก2สถานีนะครับกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ